ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้สูงอายุและเชิญเครื่องเขียนพระราชทานมอบให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทระเสนเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานและกล่องยาพระราชทานไปมอบให้กับนางหล่าพิมจัดโดยมีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสาให้การต้อนรับเมื่อวันที่1เมษายน2450ตามเอกสารบัตรประชาชนปัจจุบันนางลาอายุ112ปีอยู่บ้านเลขที่77หมู่13ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีบุตรธิดารวมทั้งสิ้น7คนเดิมเป็นชาวอำเภอชนแดนต่อมาได้ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติไม่มีโรคประจำตัวในการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นำมายังความปลื้มปิติของครอบครัวเป็นล้นพ้นจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องเขียนพระราชทานจำนวน630ชุดและอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้อมนำพระราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้ในการเรียนการสอนก่อตั้งเมื่อปี2468ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1มีนักเรียน630คนครูอาจารย์36คนและในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานและกล่องยาพระราชทานไปมอบให้กับนางก้อนอายุ111ปีเกิดเมื่อวันที่1เมษายน2451ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่123หมู่3อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์มีบุตร1คนเดิมมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีพรสวรรค์ในการทอผ้าด้านสุขภาพมีปัญหาเรื่องสายตาและการเดินต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญเครื่องเขียนพระราชทานจำนวน238ชุดและอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับนักเรียนที่โรงเรียนเพชรละครตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1จนถึงประถมศึกษาปีที่6สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3มีนักเรียน238คนครู14คนโดยเป็นโรงเรียนที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นต้นแบบในการสอนเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองในการดำรงชีวิตตนอยู่ในสังคมต่อไปในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลวังโป่งและโรงพยาบาลหนองไผ่ไปตรวจรักษาประชาชนและนักเรียนกับพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่นักเรียนและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยนำมาซึ่งความปลื้มปิติแก่ประชาชนเป็นล้นพ้น